อนตกไม่ตกโอ้โหน้องแจงครับทำอะไรอยู่ครับวันนี้กำลังล้างถังค่ะพี่เบลแน่ใจนะฮะว่าล้างถังสภาพเหมือนเราทำให้มันเลอะเทอะมากเลยนี่ทำให้เลอะน้อยที่สุดแล้วนะคะพี่เบลอันนี้น้อยเหรอใช่แล้วเนี่ยถ้าเยอะของน้องแจงจะขนาดไหนวะเนี่ยทำไมล่ะเนี่ยเราเลอะน้อยแล้วนะเนี่ยพี่ว่าเนี่ยมันจะเลอะไปมากกว่านี้นะเนี่ยถ้ายังทำอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าวิธีการล้างถังที่ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่เนี่ยให้น้องแจงฟังดีกว่าแต่ก่อนอื่นนั้นก่อนที่มันจะเลอะไปกว่านี้เราไปทักทายคุณผู้ชมมันก่อนดีกว่าโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Amazing Science วิทยาศาสตร์อาจารย์วันนี้นะฮะปัญหาของน้องแจงเนี่ยผมเห็นตั้งแต่แรกเลยครับก็คือการล้างถังยังไงที่ดูพื้นนี่ฮะคุณผู้ชมเลอะเทอะไปหมดเลยแหมอันนี้จะมาล้างถังหรือว่าจะมาล้างบ้านครับล้างถังพี่เบลเนี่ยมันจะได้สะอาดอย่างนี้ไงดูสิโอ้พอ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 ทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่มีวิธีการล้างถังอย่างของพี่เบลเนี่ยแน่นอนพื้นจะไม่เลอะอย่างนี้เลย อันนี้เลอะไปหมดล้างถังหรือล้างบ้านล้างถังเดี๋ยวพี่เบลทำให้ดูนะฮะค่ะคอยดูและจำและนำไปใช้โอเคคราวหลังจะได้ไม่ต้องเลอะเทอะแบบนี้ค่ะทำไงคะอันดับแรกครับเทน้ำทิ้งไปเลยให้เหลือครึ่งถังพอค่ะจากนั้นก็อ่ะจะล้างถังใช่ไหมก็ใส่น้ำยาล้างจานไปปึ๊บล้างไปเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมน้ำมันไม่ล้นออกมาถูกต้องครับน้ำไม่ล้นเหมือนตะกี้ครับก็เพราะว่าพี่เบลเทอ่ะเทออกไปไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้น้ำไม่ล้นถังเพราะว่าพี่เบลเทน้ำทิ้งไปแต่ถังก็ยังคงสะอาดอยู่นะฮะแต่ว่าข้างบนนี่ไงพี่เบลเนี่ยข้างบนใช่ไหมใช่น้ำก็ยังนี่ฮะหมายถึงว่าออกมาล้างขอบถังก็ยังสะอาดอยู่ดีเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอะคะพี่เบลมีข้อสงสัยตลอดลองทำสิลองทำก่อนให้น้ำไม่หกนะง่ายมากลองดูจับตาดูให้ดีนะครับผมเห็นไหมไม่หกเลอะเทอะพื้นก็ไม่เปียกโอเคพอตะกี้ถามคำถามพี่ไว้ว่าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่เบลอธิบายให้น้องแจงฟังเลยครับค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อเรากวนน้ำให้หมุนเป็นวงกลมในแนวราบน้ำถูกเหวี่ยงเป็นวงกลมและวิ่งไปเบียดขอบถังน้ำขอบถังน้ำจึงออกแรงดันน้ำเข้ามายังจุดศูนย์กลางของถังน้ำทำให้น้ำเป็นอย่างที่เห็นไงล่ะครับแต่ถ้าเราใส่น้ำในปริมาณที่มากขึ้นน้ำถูกเหวี่ยงเป็นวงกลมและวิ่งไปเบียดขอบถังน้ำขอบถังน้ำจึงออกแรงดันน้ำเข้ามาทางจุดศูนย์กลางของถังน้ำและขอบถังน้ำมีความสูงที่ไม่พอน้ำจึงหลุดออกจากถังน้ำเหมือนที่น้องแจงทำเมื่อสักครู่ไงล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องแจงพี่เบลอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยพอเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจริงๆก็เข้าใจนะคะพี่เบลแต่ว่ามันก็แบบยังนึกภาพไม่ออกอ่ะยังมีข้อสงสัยอยู่เอาเป็นว่านั่งกันดีกว่านั่งคุยกันดีกว่าข้อสงสัยที่น้องแจงยังสงสัยอยู่สงสัยเรื่องอะไรคือว่าแจงยังนึกภาพตามที่พี่เบลอธิบายเมื่อกี้ไม่ออกพี่เบลพอจะมีแบบว่ากิจกรรมเล็กๆอะไรที่ให้แจงแบบเออเข้าใจได้ง่ายกว่านี้มั้ยคะแม่ถ้าขอมาสักขนาดนี้แน่นอนครับพี่เบลสักอย่างพี่แน่นอนก็จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมของมาให้น้องแจงได้ร่วมทดลองกันก่อนค่ะแต่อุปกรณ์ครั้งนี้มันเยอะให้น้องแจงไปช่วยพี่ในการเตรียมได้ไหมได้เลยค่ะได้งั้นเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้ครับถังน้ำน้ำเสื้อกันฝนครับและเชือกคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องแจงก็ได้ไปเตรียมอุปกรณ์มาให้ผมพร้อมแล้วนะฮะก็อุปกรณ์ก็วางบนโต๊ะแล้วนะฮะไม่ต้องทวนกันเนาะเพราะว่าบอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในการทดลองให้น้องแจงเห็นภาพกันดีกว่าว่าสิ่งที่น้องแจงสงสัยและก็สิ่งที่คุณผู้ชมยังอาจจะไม่เข้าใจนะฮะว่ามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะมาทดลองกิจกรรมนี้ให้คุณผู้ชมดูกันโอเคเอากิจกรรมแรกก่อนนะฮะด้วยการใช้แค่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรถังนะถังขนาดเล็กนะฮะถังขนาดใหญ่คงจะรับน้ำหนักไม่ไหวก็เอาขนาดเล็กพอแล้วก็ใช้เชือกนี่นะครับเชือกอย่างนี้นะฮะมัดไปตรงที่หูนะฮะมัดไปที่หูหูนี่ไม่ใช่เหรอคะว่าแล้วพี่เบลต้องเล่นก็รออยู่จะห้ามตอนไหนก็พี่เบลจับอันนี้แล้วไงอ๋อโอเคมัดไปที่ถัง
ม่ใช่ฮะมัดไปตรงหูของถังนะครับให้แน่นๆเลยนะค่ะแน่นที่สุดในโลกนี้ป้องกันการหลุดป้องกันการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาดค่ะแน่นๆเลยนะฮะใช้จับจากนั้นเราใช้กรรไกรกรรไกรครับผมกรรไกรตัดปลายหน่อยนะฮะตกแต่งให้สวยงามหน่อยนะครับนี่โอเคแน่นยังแน่นเปล่าพี่เบลน่าจะแน่นแล้วโอเคน่าจะแน่นแล้วจากนั้นเราลองวัดดูว่าเราจะใช้ความยาวของเชือกแค่ไหนประมาณนี้น่าจะพอแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเหมือนเดิมครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราได้อุปกรณ์แล้วฮะในการใช้เชือกมัดที่หูของถังขนาดเล็กเรียบร้อยดังนั้นพี่จะขอให้น้องแจงนะครับช่วยพี่ในการใช้น้ำเปล่านะครับเทลงไปที่ถังประมาณ1ส่วน3ของถังหนึ่งส่วนสามนะฮะอีกครับพอนะฮะประมาณ1ส่วน3ของถังเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมจากนั้นเดี๋ยวพี่จะโชว์อะไรให้ดูจะทดลองอะไรให้ดูเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะแต่จะนั่งโชว์นั่งทดลองคงไม่ได้ต้องใช้พื้นที่หน่อยเดี๋ยวเราไปข้างหลังกันดีกว่าป่ะลุกมาเลยโหยมันจะหกไหมเนี่ยพี่เบลโอเคนี่นะฮะมาแล้วฮะแจงขออยู่ไกลๆได้ไหมมาอยู่ใกล้ๆครับไม่เอาจะได้เห็นภาพครับกลัวเปียกกลัวเปียกอ่ะไม่เป็นไรอยู่ตรงนั้นก็ได้นะงั้นนั่งรอตรงนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวให้น้องแจงแล้วก็คุณผู้ชมนะครับสังเกตไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าสิ่งที่พี่กำลังจะทำอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรค่ะนะฮะแล้วก็ให้สังเกตน้ำด้วยนะน้ำหกไหมพี่จะโชว์ในแนวดิ่งก่อนแล้วกันในการเหวี่ยงถังที่มีน้ำอยู่ในถังนะฮะ1ส่วน3จะเหวี่ยงในแนวดิ่งนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะลองดูนะโอเคพร้อมนะฮะคุณผู้ชมพร้อมแล้ว1 2 3เฮ้ยเห็นไงเป็นไงน้ำไม่หกเลยค่ะพี่เบลยังไม่บอกให้หยุดอีกยังไม่บอกให้หยุดอีกเหนื่อยนะเนี่ยเป็นไงฮะสังเกตเป็นไงครับน้องแจงน้ำมันไม่หกออกมาถูกต้องแล้วครับน้ำยังไม่หกนะฮะอันนี้ในแนวดิ่งน้ำไม่หกพี่มีแนวราบด้วยอันนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยแนวราบพร้อมไหมครับค่ะพร้อมนะคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะฮะแนวดิ่งไปแล้วเราจะทดสอบในแนวราบกันนะครับพร้อมนะ1 2 3ไปครับเป็นไงเป็นไงพี่เป็นไงฮะพี่ไม่เอาเหวี่ยงแค่ถังเดียวเดี๋ยวพี่ให้น้องแจงดูไม่ใช่ให้น้องแจงกลัวก็กลัวน้ำมันจะหกไงแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่การทดลองเป็นยังไงครับน้ำไม่หกออกมาจากน้ำไม่หกทั้งแนวดิ่งและก็แนวราบค่ะอยากลองเล่นไหมลองดูมาถึงถ้าขนาดนี้แล้วฮะน้องแจงจะได้เข้าใจแล้วก็ได้ทดลองไปกับผมเอาแนวเดียวได้ไหมได้ครับเอาแนวไหนแนวราบกลัวเปียกเปล่ากลัวกลัวเสื้อกันฝนไหมมีเลยเหรอมีฮะเอาป่ะเอาเสื้อกันฝนหน่อยครับผู้ชมนี่ผมเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยครับกรณีที่อาจจะกลัวเปียกใส่ยังไงอ่ะใส่ให้ไหนวะโอเคอ่ะพร้อมครับพร้อมค่ะเอาแนวอะไรนะแนวราบค่ะแนวราบโอเคแนวราบโอ้เอาแอดวานซ์เลยเหรอแนวราบไม่ใช่หรออย่างนี้แนวราบคืออย่างนี้อ้าวแล้วแนวนี้คือแนวอะไรแนวดิ่งเออแนวดิ่งงั้นแนวดิ่งนะครับพร้อมนะคุณผู้ชมนับไปพร้อมๆกันนะฮะ1 2 3ไปครับฮึบเป็นไงน้ำไม่หกด้วยอ่ะพี่เบลน้ำไม่หกนะฮะถึงแม้ว่าน้ำจะตีลังกางั้นลองแบบนี้ด้วยลองดูครับแนวราบพี่เบลมัดเชือกแน่นปะเนี่ยแน่นฮะพี่แกว่งแล้วเอาแล้วนะครับผมไปโอเคพอแล้วครับมาเก็บถอดเสื้อออกเลยโหไม่น่าใส่เลยเพราะว่ามันไม่หกอยู่แล้วใช่ไหมครับลุงนี้ไม่ใส่ดีกว่าเป็นยังไงบ้างทดลองให้น้องแจงเห็นภาพแล้วก็น้องแจงได้ทดลองทำด้วยค่ะพี่เบลว่าแต่ทำไมน้ำมันถึงแบบไม่หกล่ะคะ
แน่นอนครับในการทดลองทุกครั้งพี่ก็จะมีคำตอบให้น้องแจงเดี๋ยวงั้นเราไปฟังคำอธิบายพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับในครั้งแรกที่เหวี่ยงถังในแนวราบน้ำจะเบียดก้นถังน้ำและก้นถังน้ำจะดันน้ำในถังน้ำเข้าสู่ศูนย์กลางของถังน้ำและถ้าความเร็วมากพอน้ำก็จะเบียดเข้าไปดันก้นถังน้ำจนไม่ไหลออกมาการที่เหวี่ยงถังน้ำเป็นวงกลมในแนวดิ่งต้องมีความเร็วมากน้ำจึงจะไม่หกออกมาซึ่งตรงจุดสูงสุดความเร็วจะต้องมากเพราะต้องใช้แรงในการเข้าสู่ศูนย์กลางมากจนน้ำหนักของน้ำใช้เป็นแรงสู่ศูนย์กลางได้หมดไม่เหลือพอที่จะทำให้น้ำหล่นลงมาได้ยังไงล่ะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับก็ได้มีการอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจแล้วก็ให้น้องแจงเข้าใจด้วยนะฮะเอาเป็นว่ามีอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะให้ร่วมสนุกแต่หลักการคล้ายๆกันเลยนะฮะงั้นเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้กระบอกฉีดน้ำครับจานกระเบื้องและเปลือกไข่คุณผู้ชมครับตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วนะครับอุปกรณ์ของเรามีอะไรไม่มากเลยนะฮะมีแค่3อย่างเท่านั้นทวนกันอีกครั้งครับอุปกรณ์ที่หาได้ตามบ้านเรือนของเรานะฮะก็คือจานกระเบื้องนะฮะแล้วก็ที่อยู่ในจานนะครับนั่นก็คือเปลือกไข่ต้องเป็นเปลือกไข่ต้มนะค่ะถ้าเป็นไข่ดิบเนี่ยไม่ได้อ๋อเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมอ่ะแกะปุ๊บจะเลอะมือไงก็ยังดิบอยู่ต้องเป็นเปลือกไข่ต้มแบบนี้หน้าตาก็จะแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่เลยฮะฟ็อกซี่ฟ็อกกี้ฟ็อกกี้ถูกค่ะฟ็อกซี่นี่คืออะไรไม่รู้ฟ็อกกี้นะฮะเอาไว้ฉีดน้ำรอบจานกระเบื้องค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มการทดลองกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะใช้จานกระเบื้องแล้วก็เปลือกไข่เนี่ยอย่างเดียวก่อนยังไม่ใช้น้ำนะฮะดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่นะครับจานกระเบื้องเปล่าๆนะฮะไม่มีอะไรนะครับพี่จะวางเปลือกไข่ไว้บนนี้นะครับแล้วเวลาเอียงนะฮะเปลือกไข่เป็นไงเปลือกไข่ก็แล้วก็หมุนตามแรงดึงดูดของโลกนะฮะเปลือกไข่จะหยุดนิ่งนะแต่มาดูการฉีดน้ำเข้าไปตรงรอบจานกระเบื้องค่ะประมาณนี้อือแล้วก็ใช้เปลือกไข่วางไว้ขอบจานกระเบื้องเหมือนเดิมค่ะแล้วสังเกตดูนะน้องแจงคุณผู้ชมสังเกตไปพร้อมกันนะฮะว่าเปลือกไข่จะเป็นยังไงหมุนนี่ไงนี่ๆๆๆๆๆๆไงอ๋อพี่เบลคะครับว่าแต่ทำไมไข่ถึงแบบหมุนอยู่ตรงขอบจานแบบนี้นะคะนี่ไงขึ้นชื่อว่าน้องแจงต้องสงสัยตลอดนะฮะงั้นเป็นว่าเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังที่น้องแจงสงสัยเนี่ยฮะเพราะว่าเปลือกไข่ที่มีน้ำหนักเบานะครับแรงเสียดทานระหว่างจานกระเบื้องและเปลือกไข่เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางได้แล้วครับพี่เบลนี่เก่งจริงเลยนะคะไม่เสียแรงที่แจงรู้จักกับพี่เบลไหมแน่นอนนะใครๆก็อยากรู้จักพี่เพราะหน้าตาดีว้ายไม่เอาไม่คุยแล้วเรื่องนี้ไว้โอเคกิจกรรมแบบนี้ก็เอามาให้น้องแจงได้ร่วมสนุกแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับร่วมสนุกไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถเอากลับไปเล่นที่บ้านได้เอาไปโชว์เพื่อนได้เอาไปอวดพ่อแม่ได้นะฮะครั้งหน้านั้นจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆที่น้องแจงมาถามผมจะมีอะไรมาให้เราคลายข้อสงสัยก็ยินดีตลอดนะเพราะนี่คือรายการอะไร Amazing Science วิทยาศาสตร์มาจันเรามีคำตอบให้กับคุณวันนี้เราสองคนดูเวลาแล้วหมดเวลาซะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ